อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินซูบารุฟอร์เรสเตอร์ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาครับขอต้อนรับผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS มาที่482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกตามในคำถามนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณฝากครอบนิรภัยรถยนต์ Rido Tech ครับมาเปิดสายอยู่นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้เลยนะครับมาดู SMS กันฮะ CLA 250จะเปลี่ยนโฉมหรือยังคะใกล้จะไมเนอร์เชนแล้วหรือยังไมเนอร์เชนน่ะอาจจะนะเพราะว่ามันก็ทำตลาดมาสักระยะหนึ่งแล้วล่ะครับนี่ก็เข้าปีที่3แล้วนะครับ CLA 250ครับผมว่าอาจจะมีเรื่องของไมเนอร์เชนแต่ว่าเปลี่ยนบอดี้ไหมคงยังครับบอดี้เชนคงยังแต่อาจจะมีปรับเล็กน้อยเพราะว่าตัว CLA เองวันนี้ผมว่าก็เดินทางมาสักระยะหนึ่งแล้วล่ะครึ่งทางแล้วล่ะก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนผมว่าถ้าจะเห็นก็อาจจะเห็นภายใน Expo ปลายปีนี้เรื่องของการปรับเปลี่ยนก็วิจารณ์ H1 2017ดีเซลหน่อยครับไม่วิจารณ์อ่ะรถใหม่ไม่ต้องมายุ่งกับมันถ้าจะซื้อ Hyundai H1 นะผมยอมซื้อมือ2รถปีเดียวอะไรอย่างเงี้ยราคาหายไปเยอะเลยอ่ะถ้าซื้อมือ1มันไม่ใช่แล้วสำหรับ H1 นะออกตั้งแต่ตัวแรกปี2008เพราะว่า2016มันยังวิ่งโฉมเดิมเลยเพียบเลยกระจังนั่นเองลากยาวไปยาวเยอะไปเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงราคาไม่รู้ปรับนู่นปรับนี่เพิ่มรุ่นนั่นรุ่นนี่เข้าไปไม่ใช่แล้วคนไทยไม่เป็นเหยื่อแล้วคือนะผมอยากให้คือถ้าไม่มีคนซื้อเดี๋ยวเขาต้องมารุ่นใหม่พอได้แล้วนะมันควรจะมาได้มันนานไปแล้วซื้อมือสองเลยอ่ะรับสายคุณสว่างครับสวัสดีครับครับผมครับครับผมเชิญครับได้ครับได้ยินครับคุณสว่างปิดเสียงทีวีก่อนนะฟังเราทางโทรศัพท์นะครับครับผมตอนนี้ผมออกงานนอกครับได้ครับว่าไงครับฮัลโหลครับเชิญครับครับผมพอดีผมใช้รถโตโยต้าอันติครับผมไปติดแก๊สนะติดประมาณสักแสนกว่าแล้วเขามีปัญหาเรื่องรอบครับรอบมันไม่นี่ฮะรอบสวิง900มาถึง500กว่าเงี้ย500กว่าเครื่องจะเหมือนสะดุดแต่เวลาวิ่งก็มีปัญหานะครับครับถ้าจอดอยู่กับที่เช่นติดไฟแดงเนี่ยเปิดแอร์หรือไม่เปิดแอร์เป็นหมดก็เป็นครับรถอะไรนะติดแก๊สมานานยังฮะนานแล้วครับแล้วน้ำมันเป็นไหมพี่ถ้าไม่ใช้แก๊สรอบนิ่งไหมพี่ถ้าเวลาเราใช้แก๊สนะรอบมันไม่นิ่งครับเวลาเราจอดนิ่งครับเครื่องร้อนเนี่ยมันจะขึ้น900หรือลงมาต่ำกว่า600เนี่ยเอาละครับมันจะสะดุดแล้วก็ขึ้นไปเหมือนเดิมครับเข้าใจแต่หมายถึงว่าถ้าเราตัดระบบเป็นน้ำมันอ่ะเป็นไหมมันก็ยังเป็นครับแต่เป็นน้อยกว่าใช้เลือกไมล์ตอนนี้ขึ้นมาเท่าไหร่ครับตอนนี้เหลือแสนกว่าครับแสนกว่าแล้วติดแก๊สมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับประมาณสักสามสี่หมื่นครับได้เคยเช็ควาล์วไหมครับเคยเช็คครั้งหนึ่งก็ดีมาครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้เช็คนานแล้วครับแต่ก็ดีไม่นานนะครับแนะนำว่าควรเช็คอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าวาล์วมันยันหรือยังนะครับเพราะอาการรถใช้แก๊สเนี่ยมันมักจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าไมล์มันเริ่มเยอะนะครับครับผมลองเช็ควาล์วดูก่อนถ้าวาล์วไม่ได้คือวาล์วมันชิดก็ตั้งวาล์วก็หายแต่ถ้าสมมติว่าวาล์วไม่ชิดอันนี้ต้องดูแล้วครับว่าเป็นที่ระบบจุดระเบิดหรือเปล่าหรือเป็นที่ภายในเครื่องยนต์นะครับครับผมเคยเข้าศูนย์ก็แก้หายก็ว่าไม่มีเป็นไรแต่เรามาขับก็เหมือนเดิมแนะนำร้านแก๊สใหญ่ๆครับอยู่กรุงเทพหรืออยู่ต่างจังหวัดครับอยู่ต่างจังหวัดครับจังหวัดอะไรเอ่ยครับลำปางครับลำปางไรเหนือในลำปางเองก็น่าจะมีอู่เก็บใหญ่ๆนะครับให้เขาลองเช็ควาล์วทำได้หมดแหละใช่ใช่ครับผมครับเช็ควาล์วนะครับหายแน่นอนครับเช็ควาล์วดูก่อนครับครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ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 สวัสดีครับนี่ถามอะไรครับของใหม่ Civic FD ป่ะใช่ใช่ฮะ FD หรือ FBดีด็อกครับ FD นะฮะอันละประมาณกี่บาทครับเบอร์ฮอนด้าทำไมต้องใส่อ่ะก็คืออันนี้เดิมๆโอ้โหไม่คุ้มอ่ะก็ผมว่าต้องมีประมาณถ้าเบอร์ฮอนด้าต้องมี 30,000 นะมัน10,000ผมว่ามี 30,000 ใช่สำหรับแคท Civic FD นะครับผมว่ามี 30,000 แต่ถ้าไปซื้อท่อแทนแคทจากร้านท่อเสียก็ประมาณ
1,800 มันจะมีอันนึงก็คือเซนเซอร์โอทูเซนเซอร์แล้วมันไฟจะโชว์ใช่มั้ยฮะไฟโชว์แต่เขามีวิธีแก้ไขอย่างเช่นขอรายละเอียดมากกว่านี้หรอคันนี้ทำท่อทำอะไรมาใช่ไหมน่าจะนะเพราะคนส่วนใหญ่อะคือไม่งั้นไม่ยุ่งกับแคทหรอกคือคนที่ยอมตัดใจว่าต้องซื้อใส่เนี่ยคือไปทำท่อมาแล้วไฟโชว์ทำไงก็ไม่หายไฟโชว์ทำไงไม่หายมันมี2กรณีกรณีแรกคือตัว O2 sensor ออกซิเจนเซอร์เนี่ยมีปัญหาสามารถเปลี่ยนใหม่ได้นะครับหรือซื้อของเก่าอะไรก็ว่าไปแล้วแต่งบแล้วลองแก้ตรงนี้ก่อนว่ามันดับไหมมันต้องเช็คก่อนว่าเป็นที่แคทหรือเป็นที่ออกซิเจนเซนเซอร์คืออันนี้คือแคทไม่น่าจะอยู่แล้วดูแล้วเลยไปหาจะหาแคทกลับมาใส่อย่างเก่าแพงผมบอกได้เลยนะครับคือตัวนี้จะมีออกซิเจนเซนเซอร์ก่อนและหลังแคทใช่ครับหน้าแคทหลังแคทถ้าเราเคยเอาออกไปแล้วหรือมันมีปัญหาเนี่ยมันก็จะโชว์บางคนจะใช้เทคนิคก็คือจะใช้อะแดปเตอร์ต่อขยับตำแหน่งยึดของแคทตัวหลังไอ้ของเซนเซอร์ตัวหลังเนี่ยให้ถอยออกมาจากตำแหน่งเดิมสักประมาณเซนนึงนะครับอันนี้หลอกได้ระดับนึงนะครับร้านท่ออาจจะทราบครับผมครับร้านที่เขาทำกันครับสายคุณสุพจน์นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุพจน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับพอดีน้องชายก็มีไอฟอร์ดที่เป็นปิกอัพตัวใหญ่ครับผม T6 Rangerตะเกียร์มันเวลาวิ่งแล้วมันวิ่งไม่ออกเป็นเพราะอะไรครับเป็นยังไงนะเวลาวิ่งแล้วเป็นไงล่ะพี่ครับครับฟอร์ดเรนเจอร์นะครับผมพี่เบาเสียงทีวีก่อนครับผมฟังทางโทรศัพท์รถมันเป็นยังไงนะพี่คือเวลาวิ่งไกลๆเร็วๆมันวิ่งไม่ออกครับผมต้องวิ่งช้าๆไปได้ครับผมรถใหม่รถเก่าเนี่ยรถใหม่ครับวิ่งมาประมาณสัก 6-7 หมื่นโลเองครับผมเป็นรุ่นไหนครับเครื่องยนต์ 2.2 หรือ 3.2 3.2 ครับผม 3.2 โดยวิ่งคำว่าวิ่งไม่ออกนี่คือความเร็วประมาณไหนที่บอกว่าวิ่งไม่ออกคือวิ่งเร็วนี่วิ่งไม่ออกเลยครับถ้าวิ่งเร็ววิ่งไม่ออกเลยต้องขยี้คันเร่งเลยป่ะฮะเวลาที่เราจะมีไฟอะไรโชว์แล้วปัดไหมครับไม่แน่ใจครับผมต้องอยากสอบถามต้องสังเกตนิดนึงคือหมายความว่าคือถ้ามันมีไฟโชว์อะไรแล้วปัดแปลว่าเครื่องยนต์คันนี้ไม่สมบูรณ์เข้าเซฟโหมดมันไม่สมบูรณ์น่าจะมีปัญหาเครื่องไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับมันต้องหมายถึงว่าออนสวิตช์กุญแจนะครับที่ออนสวิตช์กุญแจแล้วก็รอแป๊บนึงแล้วสตาร์ทเครื่องแล้วไฟทั้งหมดดับไหมหรือมันมีไฟอะไรค้างอยู่ไหมบนหน้าปัดเนี่ยมันมีสัญลักษณ์อะไรขึ้นมาไหมครับนะครับถ้ามันมีแปลว่ารถคันนี้ไม่สมบูรณ์จะด้วยอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องเข้าศูนย์แล้วก็ไปตรวจเช็คโค้ดตามที่มันขึ้นมาฟ้องนะครับแต่เขาเคยเข้าศูนย์ทีนึงศูนย์บอกว่าระบบเกียร์เนี่ยต้องเปลี่ยนเกียร์เลยตั้งแสนเจ็ดนะครับผมเคยแจ้งปัญหาเกียร์เหรอครับแต่ว่าคันนี้เกียร์มีปัญหาก็เกียร์มีปัญหาแต่หลานก็เคยเอาไปเข้าอู่ธรรมดาก็แก้ปัญหามาได้พักหนึ่งหมดเสียไปประมาณหมื่นกว่าบาทครับผมพี่อยู่กรุงเทพป่ะอยู่รถดุงเทพครับผมรถดุงเทพผมแนะนำอู่เฮียโง่เลยไม่แล้วรถมันหมดบาลานซ์ตีแล้วเหรอพี่หมดแล้วครับอ๋อหมดแล้วต้องเข้าอู่ที่หมอลองหมอเลยแล้วก็เสร็จลองเข้าศูนย์ดูอีกทีนึงนะครับศูนย์อื่นนะครับโดนตายเลยลองศูนย์อื่นดูอีกทีนึงว่าจุดที่มีปัญหาคือเกียร์จริงๆหรือเปล่านะครับว่ามันใช่เกียร์แน่หรือเปล่าแล้วก็อาจจะไม่แต่ว่าจริงๆเฮียบอกว่าใช้ตัวนี้อยู่แล้วอ่ะเขาซ่อมหลายลูกแล้วเขาน่าจะเวิร์กกว่าเพราะว่าเขามีรถเขาด้วยไงเขาจะได้ไปลองด้วยไงถูกป่ะคำว่าไม่วิ่งของเขาเนี่ยเพราะว่าเราไม่เห็นรถเราก็ไม่รู้ว่าคำว่าไม่วิ่งของคุณมันไม่วิ่งยังไงหนึ่งนะสองเฮียโง่เนี่ยเขาใช้ตัวนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจอดเปรียบเทียบกันได้เลยมันจะได้รู้ว่าคำว่าไม่วิ่งของคุณมันคืออะไร3เขาเป็นอู่ทำเกียร์โดยตรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาเช็คดูเขารู้อยู่แล้วว่าเกียร์มันจะพังหรือไม่พังหรืออาจต้องเลยนิ่งเกียร์ครับลองเช็คดูคือเบอร์ได้ไหมครับหน้าจอฮะหน้าจอตอนนี้เลยครับผมเบอร์นี้เลยใช่ไหมครับผมครับผมขอบพระคุณมากครับครับได้ครับพี่เอกมีอะไรเพื่อประโยชน์กับท่านอื่นนะฮะสมมติว่าฟอร์ดเรนเจอร์เนี่ยนะครับผมแนะนำอย่างนี้หรือ Mazda PT50 Pro อย่าเพิ่งคำวงว่าเป็นเกียร์อย่างเดียวนะผมแนะนำว่าลองตรวจเช็คตัวท่ออินเตอร์ก่อนนะครับว่ามันแตกมันรั่วหรือเปล่าอินเตอร์คูลเลอร์มันรั่วหรือเปล่านะในอาการที่วิ่งไม่ออกถ้าสมมติว่ามันใช่โอเคเราแก้ภายนอกซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของรถรุ่นนี้อยู่แล้วคือท่ออินเตอร์แตกอินเตอร์รั่วนะครับแต่ถ้าสมมติเช็คแล้วไม่ใช่นะครับไม่หรอกเกียร์ก็เป็นไปได้คือเราไม่เห็นรถอ่ะพอเราไม่เห็นรถแล้วตอนนี้เจ้าของรถอธิบายไม่ถูกครับว่ามันมีไฟหน้าปัดไฟทิ้นโชว์หรือเปล่าก็ไม่บอกเพราะไม่รู้เพ
พอเราไม่รู้ปุ๊บสันนิษฐานวันนี้คือดีที่สุดเอารถไปให้เฮียโง่ดูถูกป่ะเพราะยังไงเฮียโง่เนี่ยถ้ามันไม่พังเขาไม่ซ่อมอยู่แล้วถูกไหมคือตอนนี้เราจะให้คนอื่นไปดูเราก็ไม่กล้าอันนี้เราพูดกันตรงๆนะคุณผู้ชมผมจะให้คนอื่นดูถ้าไม่ใช่เฮียโง่ผมก็ไม่กล้าส่งให้เขาดูหรอกเพราะมันนี้คืออ้อยเข้าปากช้างเห็นๆแหละถ้าส่งเขาไปอู่อื่นที่เราไม่รู้จักเขาบอกเกียร์พังคุณก็ซ่อมเกียร์ตามเขาเลยแต่อย่างเงี้ยเฮียโง่เขาจะเป็นคนที่เขาเป็นพิธีกรเราอยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วเขาไปดูปุ๊บถ้ามันไม่พังเขาไม่ซ่อมเราเผลอๆถ้าเกิดว่ามันแค่ท่ออินเตอร์แตกเขาก็พาไปเปลี่ยนท่ออินเตอร์แต่ตอนนี้มันต้องเห็นรถพอเราไม่รู้ว่าแล้วอีกอย่างนึงคุณผู้ชมมาโทรถามต้องขอรายละเอียดข้อมูลเยอะกว่านี้คือไฟเอนจินต้องตอบให้ได้ว่ามีไฟเอนจินโชว์หรือเปล่าหรือมันไม่โชว์คือพออย่างเงี้ยมันไม่รู้แล้วเราไปไม่ถูกครับไปไม่ถวดเลยอ่ะพูดกันตรงๆนะรุ่นเนี้ยให้แนะนำว่ามันจะมีไฟลูกเฟืองอยู่ตัวนึงนะฮะบนสีส้มอยู่ถ้าไฟลูกเฟืองขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นทั้งท่ออินเตอร์หรือเกียร์ก็ได้มันเป็นระบบ power train นะครับอันนี้อะไรฮะแนะนำวิธีการตรวจสอบระบบแอร์ครับไม่ต้องไปตรวจสอบมันฮะเราใช้อย่างเดียวฮะเมื่อไหร่ที่มันไม่เย็นเนี่ยเขาเช็คน้ำยาแอร์ขาดหายด้วยตัวเองนะฮะเอาน้ำยาแอร์ขาดหายด้วยจะมีทางมันจะมีอุปกรณ์ตัวนึงฮะที่เรียกว่าตัวไดเออร์จะมีตาแมวผมเนี่ยถามช่างเบนซ์มาแล้วอันนั้นให้ดูว่ามีน้ำยาไม่มีน้ำยาคูเปอร์แอร์เนี่ยแอร์เนี่ยจำไม่เลยว่าเป็นระบบปิดถ้าน้ำยาแอร์ขาดเมื่อไหร่แสดงว่าต้องมีระบบเนี่ยรั่วก็จะดูไงว่ามันมีไหมน้ำยาตาเราดูไม่รู้เลยขุ่นใสเนี่ยนะบางทีมันหลอกได้ผมบอกว่าวิธีการเช็คง่ายที่สุดแอร์ถ้ารถเรามันเคยเย็นอยู่ตลอดเวลาวันนี้มาเปิดแล้วมันไม่เย็นนะง่ายที่สุดคุณผู้ชมเข้าร้านแอร์ที่มีมาตรฐานใช้ได้เพราะแอร์เนี่ยมันเป็นไปได้ทุกอย่างเลยแม้แต่หน้าคอมสลิปแค่แม้กระทั่งสายพานสลิปก็ทำให้แอร์ไม่เย็นได้เหมือนกันมันมีปัญหาตั้งแต่ซ่อม50บาทไปจนถึงหลักหมื่นครับแอร์เนี่ยและคอมแอร์เนี่ยมันเป็นระบบปิดถ้ามันไม่รั่วน้ำยางไม่มีทางหมดเลยถ้าระบบมันไม่รั่วนะมันเป็นระบบปิดยังไงมันก็ไม่มีทางออกมาแต่ถ้ามันจะรั่วรั่วจากไหนรั่วจากข้อต่อรั่วจากซีนโอลิงหัวฉีดวาลไดเออร์ตู้รั่วก็ได้ตามดก็ได้แผงรั่วก็ได้ที่ว่าอ่านดีๆเขาถามว่าน้ำยาแอร์ขาดหายด้วยตัวเองครับวิธีการตรวจเช็คก็คืออย่างแรกที่ดูได้คือไดเออร์นี่แหละเพราะน้ำยามันวิ่งผ่านเวลาน้ำยาแอร์มันขาดเนี่ยมันจะเริ่มมีฟองอากาศคือถ้ามองแล้วไม่เห็นเลยเนี่ยแปลว่าอาจจะยังมีอยู่มีสองอย่างมีอยู่กับไม่มีเลยนะครับน้ำยาขาดหายด้วยตัวเองคุณมีมิเตอร์คุณเช็คคุณรู้ว่ามันขาดยังไงดูที่ตาแมวที่ไดเออร์เนี่ยมันมองได้ว่าน้ำยาถ้ามันเป็นฟองเขาสันนิษฐานเบื้องต้นก่อนคือแต่มันไม่ได้ 100% แต่พอรู้ได้ไม่ให้ช่างมามั่วเราคือถ้าเข้าไปร้านแอร์แล้วแอร์จะบอกว่าเปลี่ยนคอมเลยก็ได้คือบางทีอาจจะแค่วิธีนี้คือง่ายกว่านั้นแต่ว่ามันทำด้วยตัวเองไม่ได้ก็คือร้านแอร์บอกให้เขาเช็คโดยการเอาไอ้ตัวมิเตอร์วัดไม่ใช่ตัวสุญญากาศอะตัววัดแรงดันน้ำยาเสียบเข้าไปที่หัวมันจะมีหัวต่ออยู่ก็ใช่ไงครับตัวมิเตอร์เขาจะดูว่าน้ำยาขาดเท่าไหร่แรงดันคอมเท่าไหร่น้ำยาแอร์เขาจะดูอีกอย่างนึงพูดตรงๆนะเราก็ดูมิเตอร์ไม่เป็นก็ดูได้แค่เบื้องต้นแค่นั้นแหละแล้วน้ำยาแอร์เนี่ยผมจะบอกให้ว่าร้านเนี่ยถ้าวันนี้ถ้าคุณไม่ชัวร์อย่าได้ไปทำนะเพราะบางร้านก็ไม่รู้อัดน้ำยามาคอมน็อกด้วยนะน้ำยาเติมน้ำยาแอร์นี่เติมมากไปก็พังนะครับเติมน้อยไปก็พังนะครับมันต้องมันมีสูตรของมันเติมให้มันแค่พอดีบางร้านก็ไม่รู้อัดจังเลยหน้าร้อนนี่อัดเข้าไปจังเลยอัดเข้าไปจังคอมปั่นไม่ไหวกำลังอัดไม่ดีพังอีกคอมพังน็อกอีกผมเคยเจอมาแล้วต้องอัดน้ำยาจนคอมน็อกอ่ะแล้วส่วนใหญ่จะเติมไม่เต็มเติมนิดเดียวแค่พอมีเย็นแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวก็กลับมาไม่เย็นอีกแล้วก็คือมีรอยรั่วในระบบเบิร์กที่สุดเลยวันนี้คืออันนี้เราไม่ได้เชียร์เขานะแต่ผมพูดตรงก็คือมันเป็นร้านแอร์ที่ผมไว้ใจที่สุดแล้วอ่ะคือวันนี้ผมมีปัญหาเรื่องแอร์ผมไปคูเปอร์แอร์อย่างเดียวแล้วผมบอกว่าวันนี้ช่างเบนซ์ก็ไม่ได้มั่วเราอ่ะถูกป่ะเพราะนั้นผมบอกว่าวันนี้ก่อนผมจะเจอร้านแอร์ที่ผมไว้ใจแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าทำตรงไปตรงมาแล้วก็ให้คำแนะนำพี่ดีได้ผมบอกว่าผมหามาครึ่งข้อนชีวิตแล้วคุณผู้ชมเพราะวันนี้มันเป็นอะไรที่ผมบอกว่าแอร์เนี่ยมันซ่อมได้ตั้งแต่50บาทเยนแสนก็อย่างที่พี่บอมบอกนะครับก็คือดูที่ตาแมวอันนี้ได้ถ้าดูเป็นนะแล้วก็อาจจะต้องหาจุดดูนิดนึงแล้วกันแต่ถ้าใครดูไม่เป็นผมแนะนำอย่างนี้เปิดแอร์แค่ครึ่งเดียวนะครับที่เป็นระบบแมนนวลนะหรือเป็นออโต้ที่สามารถทำได้แล้วก็ดูว่าน้ำไหลออกท่อน้ำทิ้งหรือเปล่าถ้าน้ำไหลแสดงว่าแอร์เย็นปกติอย่างอีกจุดนึงก็คือท่อแรงดันต่ำก็คือท่อที่ออกจากตู้แอร์มาแล้วเนี่ย
ก่อนจะเข้าคอมเนี่ยจะเป็นท่อที่มีน้ำแข็งไอ้หยดน้ำเกาะถ้ามีหยดน้ำเกาะมีน้ำรั่วออกที่บริเวณน้ำทิ้งแสงของแอร์เย็นปกตินะครับเปิดแค่ครึ่งเดียวนะโอเคดูการทำงานอีกอันแต่ก็อีกนะอันนี้ผมถามแบบถามเป็นคนทำบ้านถามมันไม่รู้ถ้าสมมติเราไปเช็คร้านแอร์บอกว่าคอมพังตรวจยังไงก็นี่กำลังมีการก็คือคอมทำงานไหมนะครับทำงานไหมมีเสียงต๊อกแต๊กรอบเครื่องยนต์ผิดขึ้นลงปิดสวิตช์ AC ตัดออนออฟดูเปิดฝากระโปรงสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ไม่รู้นะอันนี้ด้วยประสบการณ์ผมนะดูวัดแค่สองอย่างหน้าคอมหมุนไหมผมเนี่ยวัดอยู่แค่สองอย่างเลยแอร์เนี่ยนะอันดับแรกเลยถ้าเป็นรถที่มันมีปุ่มการทำงานของ AC เนี่ยเปิดฝากระโปรงดูเนี่ยเปิดสวิตช์ปิ๊กบ็อกดูเนี่ยดูเลยว่าคอมตัดคาตาเราป่ะเห็นว่าคอมทำงานหรือเปล่านี่คือการตรวจอย่างชัดเจนที่สุด2วิธีการตรวจว่าแอร์คันนี้เย็นไม่เย็นไหมร้านแอร์ใหญ่ๆเขาจะมีเทอร์โมที่เสียบเข้าไปในช่องแอร์อันนี้ไม่ต้องเอาไปหลังมือไปอังผมว่าคนเราหลังมือมันเย็นไม่เท่ากันหรอกแต่ร้านแอร์ใหญ่ๆที่ผมไปซ่อมมาเนี่ยมันจะมีตัววัดเทอร์โมมิเตอร์เสียบเข้าไปในแอร์เลยแล้วก็ดูเลยว่าตอนนี้องศาแอร์อยู่ความเย็นอยู่ที่เท่าไหร่แล้วผมว่าอันนี้มันชัวร์ใช่ป่ะเพราะอีกอย่างนึงมันพูดยากมากเลยนะการที่จะบอกว่ารถคันนี้คอมพังไหมตู้รั่วหรือเปล่าพูดยากมากเลยมันต้องรื้ออย่างเดียวเลยแอร์มันถึงจะรู้ว่ามันเป็นอะไรที่ต้องบอกว่ามันเป็นจุดด่างที่ต้องบอกว่าวันนี้ร้านแอร์มันจะบอกอะไรก็ได้ไงถูกป่ะสิ่งนึงที่ต้องบอกว่าคุณผู้ชมต้องระวังที่สุดคือถ้าร้านแอร์ถ้าเขาคิดไม่ซื่อกับเราเนี่ยเขาจะบอกอะไรเราก็ได้ผมถามว่าวันนี้เขาบอกว่าสายรั่วเนี่ยเราจะรู้ไหมว่าสายรั่วพี่แอร์ผมถามตรงอ่ะใช่ป่ะสายรั่วถ้าเราเห็นจุดที่เขาชี้ให้เห็นได้คือมันจะมีคราบน้ำยาเกาะมีฝุ่นจับแล้วเขาบอกว่าตามดตู้รั่วเป็นตามดอย่างเงี้ยตู้รั่วก็ต้องถอดตู้มาให้เห็นนะครับว่ามันรั่วจริงนะครับมันมีวิธีการนะครับใช่ป่ะแต่ผมต้องบอกว่าอย่างคอมน็อกอย่างเงี้ยจะรู้ไหมคอมเสียกำลังอัดเงี้ยผมถามว่าเนี่ยมันคือคำตอบที่แบบว่าพี่ครับคอมพี่กำลังเสียกำลังอัดโอ้โหแล้วคอมลูกหนึ่งไม่ใช่ถูกนะเอางี้แล้วกันคอมน็อกเนี่ยคือมันไม่เย็นเลยคือแอร์มีแต่ลมคอมเสียกำลังอัดอาจจะเย็นอยู่แต่ว่าเย็นไม่ฉ่ำรถติดอาจจะไม่เย็นยุดเอ็นแอร์เนี่ยสังเกตได้เลยแอร์มันมีคำว่าเย็นคำว่าฉ่ำเนี่ยแอร์ที่มันเย็นแบบเย็นเลยแล้วปรับให้สุดนี่คือปรับให้สุดเลยนะปรับอุณหภูมิให้เย็นต่ำที่สุดดูเลยมือความรู้สึกคือแอร์มันยังมีความเย็นออกมาอันนี้คอมยังใช้ได้อยู่ตัดไปได้เรื่องคอมพังแต่มันจะมีอีกข้อก็คือมันอาจจะเริ่มไม่ดีแล้วอย่างเช่นคอมที่เสียกำลังอัดไปรถติดอาจจะไม่เย็นรถวิ่งเย็นรถวิ่งเย็นกับรถติดอาจจะไม่เย็นร้อนกลางคืนอันนั้นเป็นเรื่องของการระบายความร้อนที่แผงผ่อนคอยร้อนพัดลมอาจจะไม่แรงหรือแผงคอยร้อนมีปัญหาน้ำยาแอร์ขาดอันนี้เกี่ยวข้องเรารู้เบสิกเนี้ยแต่ว่าเราทำเองไม่ได้เพราะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเราไม่ได้มีขนาดนั้นเราต้องรู้ไว้บ้างเรื่องเบสิกไม่ให้ช่างมามั่วเราอย่างนี้ดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าเราขับไปในแอร์ยังเย็นอยู่แต่ว่ามันรู้สึกว่ามันเย็นน้อยกว่าเดิมจากที่เราเคยเปิดเบอร์เนี้ยวันนี้เราขับแล้วมันเย็นน้อยกว่าเดิมแล้วไปถึงช่างบอกคอมน็อกอันนี้ไม่ใช่ละมันไม่น็อกแล้วเพราะมันยังเย็นอยู่แต่ถ้าขับแล้วแอร์ไม่เย็นเลยเปิดมามีแต่ลมช่างบอกคอมน็อกก็อย่าเพิ่งเชื่ออีกมันยังมีปัจจัยอีกอย่างเช่นฟิวขาดหน้าคัดไม่จับคือมันโอ้โหมันเรื่องมันยาวอ่ะเหมือนเครื่องยนต์มันก็เป็นส่วนเยอะมากเลยนะหรือบางคันเนี่ยผมบอกว่าบางคันก็มีผลนะความร้อนขึ้นเพราะพัดลมไฟฟ้าทำงานไม่เต็มสเต็ปก็มีผลครับหรือแอร์รถบางคันมีพัดลมมีแผงบนแผงล่างแผงล่างไม่ทำงานแอร์ก็ไม่เย็นอีกนะถูกป่ะอ่ะไปเบรกโฆษณากันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้ากับเบรกสุดท้ายกับรายการ Speed Talk ครับ